การวัยทองสามารถรักษาได้นะคะโดยคนไข้สามารถเข้ารับการปรึกษากับสูตินารีแพทย์เพื่อรับยาฮอร์โมนทดแทนค่ะวัยทองคือภาวะที่ผู้หญิงหมดประจำเดือนนะคะหรือประจำเดือนขาดต่อเนื่องอย่างน้อย1ปีเต็มค่ะโดยที่รังไข่หยุดสร้างฮอร์โมนเพศหญิงอายุเฉลี่ยส่วนใหญ่อยู่ที่42ถึง59ปีค่ะผู้หญิงไทยมีอายุเฉลี่ยอยู่ที่48ถึง52ปีด้านการไหลเวียนของโลหิตนะคะอาจจะมีอาการวูบวาบตามตัวค่ะร้อนตามคอหน้าอกมีเหงื่อออกมากนอนไม่หลับเหงื่อออกเยอะตอนกลางคืนค่ะด้านร่างกายค่ะผิวหนังเหี่ยวขาดความยืดหยุ่นช่องคลอดแห้งแสบในช่องคลอดอาจจะมีเจ็บเวลามีเพศสัมพันธ์ค่ะด้านสติปัญญาและอารมณ์อาจจะมีอาการซึมเศร้าหงุดหงิดง่ายขี้กังวลค่ะใจสั่นกรณีที่มีอาการมากอาการวัยทองสามารถรักษาได้นะคะโดยคนไข้สามารถเข้ารับการปรึกษากับสูตินารีแพทย์เพื่อรับยาฮอร์โมนทดแทนค่ะผู้ชายวัยทองก็สามารถมีอาการได้นะคะอาการแบ่งเป็น4ด้าน1ด้านระบบการไหลเวียนโลหิตจะมีอาการร้อนวูบวาบเหงื่อออกมากชีพจรเต้นเร็วค่ะ2ด้านร่างกายค่ะเริ่มมีการอ่อนเพลียปวดเมื่อยตามตัวโดยไม่มีสาเหตุนะคะเบื่ออาหารอ้วนลงพุงกล้ามเนื้อต่างๆเริ่มลดขนาดลงไม่กระฉับกระเฉงค่ะด้านสติปัญญาและอารมณ์มีอาการเครียดเฉื่อยชากระสับกระส่ายซึมเศร้าค่ะขาดสมาธิในการทำงานความจำระยะสั้นเริ่มถดถอยค่ะด้านจิตใจค่ะมีอาการนอนไม่หลับนะคะตื่นตกใจง่ายความต้องการทางเพศอาจลดลงค่ะ